เราเริ่มจากพาร์ทข้างนอกดีไหมครับอันนี้เป็นจะบอกว่า M3 หรือว่าเป็น wide body มากๆเลยนะครับกว่า M3 ครับคันนี้ผมก็เคยเห็นในสนามแข่งตั้งแต่ยุค90มาแล้วนะก็ชอบเป็นพิเศษเป็น M3 แต่ว่ามันขยายกว้างกว่า M3 นิดนึงนะฮะเหมือนกับสำหรับรถแข่งวิ่งลงแข่งสีส้มครับเป็นเบอร์ของ BM ป่ะครับใช่ครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นสีส้มของ M3 E90 กับ E92 นะฮะแต่ว่าพอผสมไปปุ๊บเนี่ยช่างสีก็บอกว่ามันดูจะเหลืองไปหน่อยพี่ก็คือเราก็ตามใจช่างนิดนึงก็คือเอาช่างสีเป็นช่างสีเรโทรครับช่างเอกซอยนานานะครับช่างเอกซอยนานาก็เซียนรถเอเรโทรนะครับก็เชื่อเขาครับก็เขาก็ปรับโทนดาวลงไปนิดนึงก็เอาเหลืองออกหน่อยเอาส้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปรับให้มันซอฟๆลงหน่อยแล้วเป็นไงครับผลที่ได้ก็ถูกใจนะครับก็คืออย่างไม่น่าเชื่อสวยงามมากสวยงามมากตามคอนเซปต์นะครับห้องเครื่องก็เป็นเซอร์วิสเกรย์ครับอันนี้ก็มีน้องแนะนำมาครับว่าห้องเครื่องควรจะเซอร์วิสเกรย์คนแถวๆนี้ไวท์บอดี้นี่ของ TJ Carbon Fiber ใช่ไหมครับครับครับไวท์บอดี้เนี่ยคือได้มาจากอู่ TJ ฮะครับเป็นอู่ที่ทำไฟเบอร์เป็นพาร์ทไฟเบอร์กับคาร์บอนเทฟลาครับงานดีราคาถูกนะครับครับอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆครับช่วงล่างรู้สึกว่าไม่ธรรมดานะคันนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็ถ้ารถเตี้ยขนาดนี้คงวิ่งไปไหนไม่ค่อยได้วันจริงๆอันนี้ใช้ทุกวันใช่ไหมครับใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันจริงๆอันนี้เนี่ยคือที่มันเตี้ยอย่างนี้ได้ผมใส่เป็นช่วงล่างถุงลมนะครับก็ทำเอาโชคไปทำว่างั้นก็คือเอาสตัดของ E30 เนี่ยครับครับครับแล้วก็ไปทำก็มีอู่เก่งๆในเมืองไทยอยู่หลายอู่แต่ผมทำกับท็อปอัพรอยัลกลาชคุณหลีได้ครับได้ยินก็งานดีครับก็ผมก็เลือกอยู่หลายร้านแต่สุดท้ายก็อันนี้แหละคือจริงๆราคาก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าผมดูผลงานเขาแล้วเชื่อถือได้ครับแล้วก็ดีจริงๆนะก็ใส่มาก็ยังไม่เคยมีปัญหาบางคนอาจจะกลัวช่วงล่างถุงลมนะว่ารั่วจะซึมแล้ววิ่งไปมันไม่รั่วมันไม่แตกแล้วก็ผมใช้มาปีกว่าแล้วก็ดีฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยวิ่งก็ดีหมดทุกอย่างตอนนี้แล้วยางล้อเป็นไงครับดูขนาดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับล้อแม็กก็ใส่เป็นขนาด18คืออาจจะต้องเท้าความนิดนึงว่าบอดี้ E30 เนี่ยอาจจะมีปัญหาคนที่เคยใช้ E30 อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันติดขัดตรงที่ใส่ล้อใหญ่ล้อกว้างๆไม่ได้เพราะว่าบอดี้ค่อนข้างเล็กแต่ตอนนี้เรามาพอเราจัดบอดี้แล้ววายบอดี้แล้วเราก็เลยขอเต็มที่สักทีนึงกว้างเท่าไหร่ครับข้างหน้าข้างหน้า9นิ้วครึ่งข้างหลัง10นิ้วครึ่งโอ้ไม่ธรรมดาแล้วข้างหลัง10นิ้วครึ่งข้างหลัง10นิ้วครึ่งขอบ18เหมือนกันไม่อยากจะถามค่ายางเลยนะครับก็ยังไงไปแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆครับคันนี้ผมเห็นที่ไปคลอง5นี่เบิร์นควันท่วมทุกครั้งเลยก็นานทีนะอันนั้นคือเป็นฉากที่คิดไว้ในใจตอนที่ทำรถคันนี้แล้วการันตีได้ครับคันนี้ขึ้นรถใครควันท่วมทุกคันนะครับรวมทั้งรถผมเองนะครับอย่าให้กุญแจกับพี่ตู่นะครับรถโจอี้เขาก็แรงไม่เบาภายในก็ยังคงเดิมใช่ไหมครับมีเบาะเหมือนจะเป็นก็เนื่องจากเราเน้นใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นเบาะภายในก็ยังเป็นเดิมๆของ E30 หมดแต่ว่าเบาะหน้าผมชอบเบาะของ E36 2ประตูเป็นพิเศษก็เลยยกมาใส่ก็ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าใส่ได้ก็ดูแล้วโอเคดูพอดีก็มาหุ้มใหม่หมดนะครับข้างในทำใหม่ก็คือทำเป็นงามธีมเป็นสีดำไปรถส้มก็ล้อดำห้องเครื่องเทาอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณนี้คุมสีนิดนึงครับเครื่องเสียงก็นิดหน่อยนะครับไว้ฟังตอนรถติดก็เอาไว้ตอนรถติดนะครับใช่อย่างที่ว่าคันนี้มีตัดหรือเปล่านะได้ข่าวแว่วๆก็
็มีการแย่กันไปมานะครับกับเพื่อนๆที่วาง JZ Turbo อ๋อครับเราก็บอกว่าเราเป็นรถซิ่งวิ่งแก๊สก็เอาไว้แย่กันเล่นๆนะครับจริงๆแล้วผมก็มีทำเป็นคาร์คลับด้วยนะครับคือมีคลับ JZ นะครับแล้วก็คลับ UZ อ๋อที่เร็วๆนี้จะมีงานขึ้นตึกที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่สตรีทรัชดาที่จริงแล้ววันนี้เรามาดูสถานที่อ๋อครับมาดูโลเคชั่นกันเลยโอกาสมาถ่ายรถพี่เลยครับพอดีเห็นโจอี้นัดมาก็เลยจังหวะดีมากครับครับแล้วตัวยิงตัวตัสนี่นี่มันเป็นยังไงครับมันเพิ่มกี่ม้าหรือว่าเผื่อเพื่อนๆทางบ้านอยากจะลองบ้างนะครับหรือว่าต้องทำเครื่องบ้างไหมผมว่าในตัสเป็นตัวเสริมเฉยๆจริงๆเครื่องก็ยังแรงเท่าเดิมส่วนใหญ่ก็พวกรถดิฟจะใช้แบบชูตแล้วของเราต่ำๆของเราผมเอาไว้วิ่งเล่นในสนามแดกฮะก็คือจูนกล่องครับให้เอาแสดงว่าคันนี้ก็มีกล่องงอกออกมาทีละอย่างค่อยๆแย้มนะครับก็เป็นอะไรครับกล่องF-Con V Pro สีทอง 3.2 ไม่ธรรมดานะครับก็คือต้องมีกล่องมาช่วยคอนโทรลใช่ตอนยิงตอนติดตอนแรกผมก็เอามันนะครับติดแบบแมนนวลกดมืออย่างนี้เลยผมจำได้ครับกดตั้งแต่ออกตัวยันเข้าเส้นอยากกดเท่าไหร่ก็กดไปเพราะว่าเราเลือกเบอร์ไว้แล้วตอนนี้คือเริ่มรู้สึกว่ามันอันตรายเผื่อว่าเดี๋ยวกดเกินก็เลยเอาไปจูนกล่องให้กล่องเป็นตัวสั่งยิงเราแค่เปิดสวิตช์อาร์มเฉยๆแล้วก็ครับครับตัวนี้ก็ใส่หัวไว้ประมาณ100แรงม้าก็คือบนไดโน่ก็ขึ้นประมาณ75ตัวครับวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง UZ นะครับจากพี่ตู่มาเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู่ณที่นี้ด้วยนะครับครับดีครับมีช่องทางทางด้านไหนไหมครับที่แฟนๆรายการจะเข้าไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ V8 ครับก็ถ้าชื่นชอบเครื่อง V8 อย่างลองสัมผัสก็ใน Facebook นะครับเรามีกลุ่ม UZ ครับ Thailand UZ ก็สะกดตรงตัวครับเข้าไปก็เจอเลยนะฮะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแฟน JBO เราก็กลุ่มของเราก็มี Facebook ของขับ JZ ด้วยนะครับซึ่งเป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับครับที่จริงเดิมมันเป็นคลับเดียวกันฮะก็ใน Facebook ก็จะเป็นใช้ชื่อว่า www.clubjz.net ครับอย่างนี้เลยนะครับใน Facebook พิมพ์ใช่เลยครับพิมพ์ www ด้วยครับผมเพราะมันจะรีเฟอร์ถึงเว็บเก่าของเราครับอ๋อครับทางเว็บก็ยังอยู่ใช่มั้ยครับเว็บก็ยังอยู่ครับเป็นเพราะว่าเป็นแหล่งข้อมูลเอาไว้ศึกษาพวกปัญหาวิธีตกแต่งอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยหรือใครอยากจะได้ความรู้ก็เข้าไปดูในเว็บก่อนได้ใช่ครับใช่ครับในเว็บก็จะเป็น www.jz.net ครับก็ขอขอบคุณพี่ตู่อีกครั้งนึงนะครับที่อนุเคราะห์ตัวแรงนะครับ Angry Salmon นะครับชื่อเขานะครับแล้วก็คราวหน้านะครับเรามาเจอกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นลูกชายคนโปรดของใครนะครับที่จะมาโชว์ให้เราได้ดูนะครับขอบคุณครับ